ครับพี่น้องคะเรามาฟังเสียงคนทับปุดเราถึงต้องมาช่วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งเรื่องสุดท้ายในชีวิตของเราก็คือสุขภาพดีวิถีธรรมด้วยการล้างสารพิษล้างเมื่อเรารับพิษเข้าไปเราก็ต้องล้างออกใช่ไหมคะคุณออกมากกว่าออกเข้าค่ะคุณเอาเข้าคุณณรุมลวานิชเนี่ยเป็นจิตอาสาล้างสารพิษจริงๆนะคะก็ไปล้างให้พระภิกษุนะคะที่อำเภอบ้านผือบ้านผือจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีไปเส้นหนองคายอุดรหนองคายแล้วเลี้ยวซ้ายไปใช่ใช่ใช่ค่ะวัดไวยกูลฐารามค่ะซึ่งไวยกูลฐารามเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนสามเณรนะคะมีเณรมีพระอยู่ทั้งหมดที่ไปเจอมาก็70กว่ารูปนะคะเวลาไปนี่ก็จะล้างทีนึง40รูปมีพระจากประเทศลาวมาด้วยนะคะ40รูปนี่ล้างใช้คอร์สไหนคะคอร์สระยะสั้นเนี่ยค่ะ2คืน3วันค่ะ2คืน3วันใช่ค่ะอย่าว่าแต่พระอย่าว่าแต่คนอย่างเราๆเลยนะคะคุณหมอพระนี่ท่านก็เดินเซได้เหมือนกันนะคะจะบางรูปก็จะเป็นลมก็มีนะคะแต่ถามว่ามีบางรูปนะคะที่ท่านบอกว่าเหมือนท่านฉันอาหารเหมือนอะไรนะคะพยาธิเดินในเส้นเลือดไหมคะท่านก็บอกมันหายไปมีนะคะบางรูปเป็นท่านพระครูนะคะแต่ไม่ได้อยู่เห็นว่าอยู่บ้านนอกบ้านนายังมีเครื่องปั่นแยกกากใช่ค่ะมีที่ไวยกูลเนี่ยก็จะมีเครื่องแยกกากสองเครื่องวัดอะไรนะคะไวยกูลฐารามค่ะไวยกูลฐารามแล้วยังมีเครื่องทำน้ำด่างใช่ค่ะมีเครื่องทำน้ำด่างนะคะมีเครื่องทำน้ำด่างติดเรียบใช่ค่ะจังหวัดอะไรนะอุดรธานีค่ะอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะตอนแรกพระแต่ละรูปท่านมีอาการยังไงบ้างที่เห็นป่วยถึงขนาดนอนอยู่กับที่เลยมีไหมเริ่มไม่มีนะคะที่ป่วยอยู่กับที่อาพาธเลยจะไม่มีนะคะเริ่มแรกก็เป็นว่าท่านเนี่ยเดินทางมาล้างพิษกับปุ้มนะคะแต่ทีนี้เนื่องจากที่วัดเนี่ยมีพระเป็นจำนวนมากไม่สามารถที่จะขนมาได้จำนวนเยอะๆเพราะค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยปุ้มเดินทางไปคนเดียวเนี่ยจะสะดวกกว่าก็ไปเวลาไปเนี่ยก็จะให้ท่านเนี่ยลิลัยชื่อว่ามีตั้งแต่รุ่น14 15เลยนะคะที่คอยคิวที่เห็นเด่นชัดก็เป็นท่านพระครูข้างวัดนะคะท่านแบบป่วยบ่อยมากไม่สบายบ่อยมากนะคะไม่ต้องรับกิจนิมนต์กันเลยว่างั้นใช่ค่ะต้องส่งข้าวส่งน้ำป้อนข้าวป้อนน้ำกันเลยปัจจุบันเนี่ยท่านมาดีท็อกกับปุ้มเนี่ย3ครั้งนะคะมาที่ไวยกูลเนี่ยค่ะ3ครั้งห่างกันนานเท่าไหร่3เดือนต่อครั้งค่ะ3เดือนต่อครั้งปุ้มจะไป3เดือนต่อครั้งไปมากี่ครั้งแล้วไปมา3 4ครั้งแล้วค่ะ4ครั้งใช่ค่ะเป็นปีแล้วใช่ใช่ค่ะเดินทางกันเป็นปีแล้วค่ะสนิทกันหมดแล้วค่ะทั้งพระทั้งโยมแล้วล้างแล้วแล้วท่านเนี่ยท่านก็บอกเองว่าสุขภาพท่านดีมากหน้าตาเนี่ยสดใสจากที่หมองดำนะคะพอดีเป็นคนไม่ค่อยนิยมเก็บภาพ2ครั้งเองค่ะท่านล้างครั้งที่2ครั้งที่2ก็เห็นเด่นชัดแล้วใช่ค่ะเพราะว่าครั้งที่3เนี่ยเนื่องจากท่านติดกิจนิมนต์นะคะท่านก็เลยไม่ได้มาเข้าคอร์สด้วยนะคะแล้วสุขภาพท่านก็ดีมากหน้าตาสดใสมากเลยเห็นเด่นชัดก็คือสีหน้าท่านนะคะจากค้ำๆเนี่ยสว่างใสเลยนะคะท่านก็บอกมีโอกาสเดี๋ยวได้คงได้เจอกันอีกนะคะส่วนรูปอื่นๆเนี่ยเนนบางรูปเนี่ยก็อะไรคะพร้อมเคยแบบอย่างเวลาดูของเสียเนี่ยก็จะบอกอ้าวเนี่ยเนนฉันแต่เซเว่นละสิไอ้นี่ใช่ของเสียมันก็จะบ่งบอกนะคะว่าแยกใช่แยกออกมากับอุจจาระใช่ค่ะท่านเคยฉันอะไรมาบ้างอะไรเนี่ยท่านก็จะขำมากเนื่องจากไวยากูลเนี่ยจะเป็นวัดในเครือข่ายของอำเภอหาดใหญ่เป็นอารามหลวงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็จะมีวัดพระจากใช่ค่ะจากภาคใต้เนี่ยจากหาดใหญ่มาอยู่ด้วยเขาก็บอกว่าที่วัดที่หันใหญ่เนี่ยเวลาเขามีล้างพิษเนี่ยผมอะอยากเข้ามากเลยแต่ไม่ได้เข้าเลยเพราะว่าต้องเป็นพระผู้ใหญ่เข้าก่อน เล็กๆเอาไว้ก่อน อะไรเงี้ยแต่พอมาไวยากูลเนี่ยโอ้คือใครอยากเข้ายกมือขึ้นนะคะ จะให้ได้หมดทุกรูปทุกองค์ทุกนามเลยก็40รูปพอค่ะ ปุ้มก็แย่เหมือนกัน ที่มีอาการผอมแห้งแรงน้อยเนี่ยพอเข้าคอร์สแล้วครั้งที่1พอครั้งที่2เป็นยังไงคะครั้งที่2ก็สุขภาพท่านที่เห็นเด่นชัดก็จะมี
พระที่เป็นฝาแฝดอะค่ะเป็นภูมิแพ้ค่ะ พอถึงหน้าฤดูหนาวหรืออะไรเงี้ยก็เอาแล้วอาจจะมีอาการเกิดขึ้นนะคะปัจจุบันไม่ต้องปิดปากปิดจมูกกันแล้วค่ะก็ปกติสามารถคุยด้วยได้สุขภาพก็ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะนี่ก็ยังได้รับโทรศัพท์เลยว่าเมื่อไหร่จะมาอีกก็เอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวข่าวหน้าขั้นตอน3คอร์สระยะสั้นเนี่ยเริ่มจากวันที่ศุกร์วันศุกร์ใช่ไหมใช่ค่ะเราอาทิตย์อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่7ที่จะถึงนี้ใช่ไหมคะเที่ยงเราก็มาเจอกันไปที่วัดใช่ไหมวันเจ็ดที่7นี่จะไปที่วัดหรือว่าใครอยู่ใกล้ทะเลธรรมเริ่ม7 8 9นี่ก็มีใช่ค่ะทะเลธรรมตรังวันศุกร์เริ่มลงทะเบียนลงทะเบียนใช่ค่ะไปเข้าฟรีด้วยนะเป็นโควต้าของพวกอาตมาโควต้าภายในตอนเช้าใช่ไหมใช่ค่ะเที่ยงเราก็ไปได้ค่ะแต่วันนั้นขอไม่กินอาหารหนักอะค่ะวันศุกร์ไม่รับประทานอาหารหนักอาหารเบาๆผักน้ำพริกอะไรเนี่ยค่ะต้มจืดอะไรเนี่ยเว้นเนื้อสัตว์ได้ก็จะดีชากาแฟไม่ควรดื่มใช่ค่ะเราควรจะงดมาจากบ้านแต่ถ้าเกิดใครทำดีท็อกเป็นนะคะทำดีท็อกได้ก็ทำดีท็อกเริ่มมาก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่ของเสียจะได้ออกมาเยอะๆในวันสุดท้ายนะคะวันแรกของเสียจะออกมามากเนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่วันอาทิตย์ค่ะ10โมงครึ่งวันเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะทำไมถึงจะไปออกเอาวันอาทิตย์ล่ะขบวนการที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไปจบเอาวันอาทิตย์อะค่ะมันจะไปดึงออกมากับอุจจาระอุจจาระหมดแล้วค่ะอุจจาระหมดแล้วเพราะว่าเราไม่ได้กินอะไรไปเพราะว่าวันแรกที่เรามาลงทะเบียนเช่นวันศุกร์ที่7เนี่ยพอลงทะเบียนเสร็จเราก็งดอาหารขบเคี้ยวหมดแล้วนะคะดื่มน้ำดื่มสมุนไพรดื่มน้ำผลไม้ที่ทางเรามีให้เช่นวันข้างหน้าเนี่ยอย่างที่บ้านของคุณหมอเนี่ยจะมีการทำดีท็อกล้างพิษเนี่ยเดี๋ยวปุ้มก็จะไปช่วยดูแลเนี่ยนะคะอย่างเช่นวันศุกร์เนี่ยทุกท่านมาถึงนะคะประมาณเที่ยงเนี่ยพบกันที่บ้านคุณหมอสุทธิสารเนี่ยเที่ยงมาลงทะเบียนวัดความดันใครมีปัญหาสุขภาพอะไรก็แจ้งด้วยนะคะว่าป่วยเป็นไอ้นั่นไอ้นี่นะคะไม่ใช่ใช่เคยกินยาอะไรมาบ้างนะคะมีเอกสารนะคะใช่ค่ะกรอกความจริงด้วยนะคะใช่ค่ะบันทึกไว้ว่าก่อนล้างสารพิษเนี่ยป่วยเป็นอะไรมานะคะใช่ค่ะช่วยบอกความจริงด้วยไม่ใช่ว่าอะไรนะคะพอถึงวันสุดท้ายพี่ลืมบอกไม่ถูกนะคะไม่ใช่ค่ะแล้วพอไม่ต้องอายพอวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยเราไม่กินไม่ทานอาหารทานอะไรเลยแล้วเราก็ถ่ายออกหมดแล้วใช่ค่ะพอวันอาทิตย์เนี่ยออกมาได้ยังไงอีกเมื่อเราถ่ายออกหมดแล้วเนี่ยวันอาทิตย์นะคะด้วยการส่วนล้างลำไส้อีกอ๋อเราต้องส่วนนะคะกินแล้วมันมากรอกตอนไหนสี่อันนี้เอาเลยไหมค่ะไม่เป็นไรค่ะลดละครึ่งค่ะครึ่งแรกก่อนวันสุดท้ายเนี่ยคืนวันสุดท้ายเนี่ยคืนวันเสาร์เนี่ยเราจะดื่มน้ำมันมากรอกกันนะคะผสมน้ำมะนาวสี่ทุ่มค่ะพอดื่มเสร็จแล้วเนี่ยซีซีดื่มกี่ครั้งกี่ขวดสามร้อยซีซีค่ะใช่ค่ะดื่มแบบรวดเดียวหมดเลยแล้วแต่บุคคลค่ะแล้วแต่บุคคลแล้วแต่น้ำหนักคนด้วยแล้วอ้วนก็ต้องแล้วแต่บุคคลนะคะแล้วแต่บุคคลบางคนก็รีบดื่มบางคนก็ขอเบิ้ลขออีกบางคนชอบนะคะไหนๆมาแล้วมีคนพูดอ่ะขอดื่มอีกแก้วนึงได้ไหมค่ะแล้วก็นอนใช่ค่ะเราก็จะนอนตะแคงขวาหรือนอนหงายนะคะหมอนสูงหลังจากตัวแล้วใช่ค่ะหลังจากดื่มน้ำมันมากรอกใช่ค่ะคืนนั้นเราก็จะหลับหลังสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะคะคือหลับพักผ่อนให้สบายไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดว่าจะขับถ่ายตอนไหนอะไรมันจะถ่ายตอนไหนก็ลุกไปนะคะเพียงแต่หลังเที่ยงคืนแล้วเนี่ยมีถังให้มีถังให้แล้วค่ะถ่ายใส่ถังให้แล้วค่ะไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรเลยทำความสะอาดร่างกายตัวเองแค่นั้นเองเพื่อเราจะดูว่าในถังเนี่ยมีอะไรออกมาเพื่อวันอาทิตย์เนี่ยที่เราจะกลับบ้านเนี่ย10โมงเนี่ยเราก็จะมาดีท็อกส่วนล้างลำไส้อีกครั้งนึงเพื่อเราจะมาดูว่าแหมคุณทำอะไรกับชีวิตคุณมาบ้างคุณรับประทานอะไรคุณคุณทำร้ายชีวิตอะไรคุณด้วยสมมาเท่าไหร่ค่ะเราพักสักครู่นะคะค่ะช่วงหน้าเราก็จะมาพูดว่าหลังจากดีท็อกแล้วมีพบอะไรบ้างจากที่เราทำร้ายตัวของเราเองด้วยการรับประทานอาหารชั่วตลอดชีวิตของเรานะคะสักครู่ค่ะเมื่อกี้ที่ว่าไม่ต้องล้างนี่คือไม่ต้องล้างอะไร
ถ่ายใส่ถังคุณไม่ต้องล้างอะไรไม่ต้องล้างถังไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างถังทําความสะอาดร่างกายตัวเองอ่ะเก็บไปอย่างนั้นนะคะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าใช่ค่ะปิดฝาไว้ก่อนเพราะว่าวันอาทิตย์ 10:00 นเนี่ยเราจะต้องมาตรวจกันใส่ไว้อีกถ้าอย่างนั้นถังเราก็ต้องมีซื้อถังชนิดที่มีฝาปิดถูกต้องค่ะเราใช้ชนิดที่มีฝาปิดแล้วก็เป็นถังใสอะค่ะถังสังฆทานก็ได้นะคะก็เวลาไปบ้านผือก็ถังสังฆทานเนี่ยนะคะที่เขามาทำสังฆทานใช่ค่ะแล้วเราก็ใช้กันเราก็เอาใช้ที่มันมีอะค่ะเพื่อประหยัดโลกร้อนได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่มีก็ต้องไปหามาหน่อยถ้ามันไม่มีก็ไปหาแล้วก็ต้องดูบางคนก็ขั้นต้นก็เอา5คน10คนไม่เกิน20คนค่ะแล้วในเวลามาจัดคอร์สเนี่ยเราก็จะมีปฏิบัติธรรมไปด้วยเพราะว่าเวลาปุ้มไปสถานที่ต่างๆเนี่ยไปวัดต่างๆเนี่ยก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการเจริญสติเนี่ยมาเยอะเลยนะคะมันก็ทำให้ปุ้มเนี่ยดีขึ้นนะคะจิตใจดีขึ้นจิตใจดีขึ้นค่ะรู้จักเกิดดับมาเกิดแก่เจ็บตายรู้จักการเกิดการดับนะคะทุกข์ไม่ได้ทุกข์กับเราไปตลอดชีวิตสุขมันก็ไม่ได้สุขกับเราตลอดชีวิตสุขเนี่ยเป็นของส่วนรวมเป็นของกลางสุขเนี่ยเป็นของหลอกลวงนะคะไม่แน่ไม่เที่ยงแท้แต่ทุกข์เนี่ยเป็นของจริงค่ะแล้วเราทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์นะคะค่ะหลังจากวันอาทิตย์แล้วเราดีท็อกซ์อีกครั้งนึงใช่ค่ะวันอาทิตย์พอดีท็อกตอน 10:00 เสร็จเราก็มาดูกันใช้น้ำอะไรดีท็อกเราจะใช้น้ำด่างนะคะปกติปุ้มเดินทางไปที่ไหนปุ้มก็จะใช้น้ำด่างอะค่ะนะคะการดีท็อกนี่ก็คือการสวนใช่ค่ะสวนล้างลำไส้สวนล้างลำไส้เนื่องจากว่าพอเราสวนล้างลำไส้เสร็จแล้วพอเราน้ำเข้าไปแล้วมันก็จะถ่ายออกมาตอนนี้เราถ่ายใส่ถังใช่ค่ะนะคะเราก็จะรู้แล้วว่ามีอะไรออกมาบ้างเดี๋ยวก็จะดูกันนะคะบางคนเนี่ยยกตัวอย่างนะคะเหมือนคนจริงๆเนี่ยหนึ่งคนจริงๆนะเราเคยมีภาพให้ดูนะคะวันนั้นบางท่านเนี่ย ที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดใครจำได้นะคะอดีตที่เคยเอาภาพออกเนี่ยบางคนเนี่ยเหมือนเห็ดหัวหนูขาวนั่นก็คือเซลล์มะเร็งนะคะแต่เซลล์มะเร็งเนี่ยมีอยู่ในร่างกายทุกท่านอยู่แล้วนะคะไม่ต้องตกใจไม่ต้องบอกพี่เป็นมะเร็งตรงไหนแล้วจะตรงไหนก็เอาออกมาซะก่อนแล้วจะตายไหมแล้วจะอะไรยังไงก็ไม่ออกมาก่อนใช่ค่ะไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องไปหาที่มันเป็นเอาดึงออกมาก่อนใช่ค่ะไม่ต้องไปกังวลว่าอุ๊ยมันเป็นตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยไม่ต้องนะคะเขาบอกว่ามันเป็นมาตั้งแต่มะเร็งในอารมณ์เนี่ยใช่ค่ะดอกเห็ดแล้วอะไรอีกดอกเห็ดแล้วก็ไขมันค่ะไขมันนะคะโอ้ไขมันเนี่ยออกเยอะมากน้ำมันทาน้ำมันกิโลใช่ค่ะเหมือนเราถ่ายน้ำมันเครื่องเลยค่ะเหมือนเราถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นแบบน้ำมันนั่นก็หมายถึงว่าเราชอบทานแต่ของผัดทอดๆเนี่ยค่ะย่างปลาตังโกเนี่ยทานเข้าไปโดยเฉพาะน้ำมันปาล์มทอดด้วยน้ำมันปาล์มปัจจุบันนี้ก็ยังดีนะคะยังมีทางเลือกเห็นออกมาหมดจะไปแอบกินในเซเว่นมานี่มันออกไหมเราเห็นหมดมันออกหมดเลยค่ะเราเห็นเป็นน้ำมันเครื่องแล้วอะไรอีกเห็นเป็นน้ำมันเครื่องนะคะก็ที่มีกันทุกท่านเลยก็คือลำไส้นะคะเป็นรูปลำไส้ออกมาเลยแล้วในลำไส้นั้นลองมาผ่าดูว่ามันมีอะไรมั่งนะคะออกมาเป็นรูปเลยค่ะตือหัวนะคะตือหัวเลยตือหัวเลยค่ะเป็นตือหวนเลยค่ะเราก็มาดูข้างในของตือหวนใช่ค่ะว่าในตือหวนนั้นมันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างบางคนก็มีนะคะพยาธิก็มีใครที่ชอบกินส้มตำปลาปูดองปูเค็มเวลากินก็อร่อยนะคะเขาถึงบอกว่าสบายปากลำบากตูดลำบากท้องลำบากก้นเวลาขับถ่ายค่ะใช่ค่ะระบบขับถ่ายไม่ดีมีเจอในตือหวนเนี่ยมีอะไรเป็นหลักส่วนใหญ่ก็มีบางทีผ่าออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหมือนตุ่มดำๆที่แบบเวลาใครบอกว่าเป็นมะเร็งลำไส้ขับถ่ายไม่ออกบางคนก็ท้องผูกเนี่ยเวลาตามลำไส้ของเราเนี่ยมันก็จะมีตุ่มดำๆที่พอขึ้นหลุดออกมาด้วยมันก็จะออกมากับลำไส้ชิ้นนั้นอะค่ะมากับตือหวนชิ้นนั้นๆของเราอะบางคนก็ยาวแบบยาวมากเลยนะคะอยู่ที่ความสกปรกของแต่ละคนนะคะมีทุกคนไหม
มีทุกคนเลยนะคะไอ้เจ้าตือน้อยแล้วแต่ใช่ไอ้เจ้าตือหวนเนี่ยมีทุกคนที่เป็นเนนเนี่ยออกมั้ยวะออกค่ะเนนเค้าก็จะสนุกสนานกันมากเลยเค้าก็จะดูของเพื่อนเค้านะลุ้นกันใหญ่นะคะขนาดเด็กๆเป็นเนนเนี่ยอายุไม่ถึง20เนี่ยยังมีตือหวนออกมาเหรอมีค่ะเนื่องจากว่าแต่ละรูปก็มาจากหลากหลายสถานที่บางรูปก็มาจากจันทบุรีเหมือนกับแต่ละวัดแต่ละที่ส่งมาบ้านผือไงนะมาเรียนนะคะ